สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรดดี้บ้านนาค่ะวันนี้พี่แรมมาดูทุ่งนาค่ะตั้งแต่ที่หว่านข้าวไว้นะคะหว่านไว้1สัปดาห์แล้วค่ะตั้งแต่หว่านข้าวนะคะฝนก็ตกลงมาทุกวันเลยค่ะและวันนี้ก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็มีฝนตกลงมาหนักทีเดียวค่ะแล้วก็ทำให้ทุ่งนาของพี่แรมนะคะก็มีน้ำขังเยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นการหว่านข้าวที่เป็นข้าวเจ้ามะลิค่ะก็จะเห็นข้าวเจ้านะคะต้นกล้านะคะก็จะมีการงอกขึ้นมาค่ะแต่ว่าเราจำเป็นต้องมีการปล่อยน้ำค่ะปล่อยน้ำออกจากแปลงนาค่ะนี่ค่ะจะเห็นน้ำไหลนะคะนี่ค่ะนี่ก็ปล่อยลงไปในสระค่ะถ้าเราไม่รีบระบายน้ำออกนะคะน้ำก็จะมาท่วมขังนาข้าวค่ะก็จะทำให้ต้นข้าวที่เราเพาะไว้นั้นมีการเน่านะคะก็จะทำให้ต้นข้าวนั้นไม่งอกค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะระบายน้ำออกโดยการใส่ท่อค่ะค่ะจะเห็นน้ำไหลลงมาเยอะทีเดียวค่ะตอนนี้ข้าวของพี่แรมนะคะก็ถูกน้ำท่วมขังเยอะเลยค่ะฝนตกมาคราวนี้นะคะก็ทำให้พื้นที่นานะคะมีน้ำขังเยอะเลยค่ะก็จำเป็นต้องได้มาปล่อยน้ำออกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็พี่แรมก็ทำการเอาจอบนะคะทำการขุดค่ะขุดเพื่อที่จะให้คันคูนานั้นมีการระบายน้ำออกค่ะแปลงนี้ก็มีการหว่านข้าวเหนียวไว้เช่นกันค่ะค่ะวันนี้ก็มาระบายน้ำออกจากทุ่งนานะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำนั้นท่วมขังต้นข้าวค่ะก็มีการระบายน้ำลงในสระค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ